ันนี้นะครับเราได้มีโอกาสมาทดสอบ Suzuki XL7 Hybrid กันนะครับถือว่าเป็นรถยนต์ที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นรถยนต์ไฮบริดในตลาดรุ่นแรกเลยนะครับที่ให้ระบบไฮบริดมานะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบ Full LED นะครับแล้วก็มีการดีไซน์ที่แบบลิงก์ไปกับกระจังหน้าและเป็น Daylight เนี่ยถือว่าเป็นรายละเอียดที่ดูกลืนกันแล้วก็มันดูไม่ขัดหูขัดตาเลยนะมันถือว่าเป็นรายละเอียดที่น่าสนใจมาก 9K Lanceเนี่ยเขามีมาให้เราใช้กันถึง200มิลลิเมตรเลยนะครับสามารถที่จะเอาไปลุยในเส้นทางที่แบบสมบุกสมบันได้ประมาณหนึ่งนะ XL7 คันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับด้านข้างเนี่ยเราจะได้ล้อเหมือน XL7 ปกติอยู่นะก็ยังเป็นล้อคล้ายๆกับเป็น Wide Spoke อยู่นะครับตัวเบรกเนี่ยเป็นดิสเบรก4ล้อนะครับแต่เราแอบรู้สึกว่าตัวเบรกเนี่ยมันต้องขยี้สักนิดนึงนะครับเบรกถ้าเกิดมันเป็นระบบไฮบริดเนี่ยทำไมมันไม่ทำให้มันดีกว่านี้ก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกว่ามันดีในเรื่องของอัตราเร่งแต่ตัวเบรกเนี่ยตัวดีเจนแอบรู้สึกว่ามันไม่พอนะครับอันนี้อาจจะต้องไปลองทดสอบมาดูบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ได้ขับรถเร็วขนาดนั้นไม่เป็นไรเลยนะก็ไปลองกันดูนะครับแต่สินะขับเร็วมากนะครับแล้วก็ลองทดสอบระบบเบรกดูระยะเขาค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะครับด้านข้างเนี่ยเราสังเกตดีๆแล้วเราได้แบ็ครูฟเนี่ยคอนทราสต์ไปกับตัวสีรถที่ให้มานะครับคันนี้ที่เราพาเพื่อนๆดูกันเนี่ยเป็นสีขาวมุกนะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นสีที่ยอดนิยมที่สุดในบรรดาไลน์อัพของ XL7 ทั้งหมดนั่นเองนะครับด้านบนเนี่ยเขาให้แหลกหลังคามาเลยนะแหลกหลังคาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะใส่อุปกรณ์เสริมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์โก้บ็อกซ์นะครับที่เขามีโชว์เป็นตัวอย่างอยู่นะแล้วก็มีตัวแหลกที่สามารถที่จะใส่จักรยานได้อะไรแบบนี้คนที่แบบต้องเดินทางแล้วมีแอคทิวิตี้เยอะๆคันนี้เนี่ยเราต้องการรถที่มันไม่แพงมากนะครับ XL7 Hybrid คันนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์เหมือนกันเบาะหลังเนี่ยตำแหน่งการนั่งเนี่ยถือว่าเขาเซตมาได้ชันนะครับแล้วเวลาเรานั่งแล้วเนี่ยหัวเราอะศีรษะของเราวิชั่น eye level ของเราเนี่ยเราจะมองเลยเบาะหน้าไปเลยนะครับทำให้เวลาเราโดยสารตอนหลังแล้วอะมันจะไม่เมารถเลยแล้วก็ตัวเบาะด้านหน้าตรงนี้เขาก็เซตมาให้สูงเหมือนกันเวลาเราขับแล้วจะรู้สึกว่าทัศนวิสัยเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับแอร์ด้านหลังด้านบนตรงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการโดยสารในประเทศร้อนเหมือนประเทศไทยแบบบ้านเราใครที่นั่งหลังแล้วเนี่ยโหโดนครอบครัวคอมเพลนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลูกนะครับป้าเบาะหลังร้อนจังเลยนะครับไม่มีปัญหากับ XL7 Hybrid คันนี้แน่นอนนะครับแบตเตอรี่ภายในตัวรถเนี่ยเขาให้เป็นหนังสังเคราะห์แนวทนทานนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะนุ่มเลยนะครับเบาะหลังนะครับสามารถที่จะพับเป็นแฟตฟอร์ได้นะครับเมื่อเราพับเป็นแฟตฟอร์ไปแล้วแถว2เนี่ยเราจะมีแคปซิตี้มาให้พวกเราใช้กันมากถึง850ลิตรนะครับประมาณ SUV ขนาดกลางแล้วนะเมื่อเราพับเบาะหลังมานะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่พับเบาะมีคนนั่งหลังอยู่แล้วเราจำเป็นที่จะต้องใส่ของด้านหลังเนี่ยXL7 เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถยนต์มินิ MPV ที่ให้ชั้งสเปซมาให้พวกเราใช้กันเยอะเหมือนกันนะครับเมื่อเราไม่พับเบาะหลังนะครับแต่ว่าเราพับตัวเบาะแถว3ไปเนี่ยก็สามารถที่จะมีแคปซิตี้สูงถึง550ลิตรเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องมีเพื่อนอาจจะมากกว่า4คนเนี่ยโดยสารไปด้วยเนี่ยตัวเบาะที่3ตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็โดยสารก็ได้มากถึง7คนเลยนะโอ้โหนี่ XL7 เนี่ยถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากๆเลยในราคาที่ย่อมเยาวมากๆซึ่งตัวราคาเนี่ยเราจะไปรู้กันอีกทีนึงนะครับในงานมอเตอร์โชว์นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีนึงว่าราคาจะเป็นยังไงนะครับส่วนด้านท้ายเนี่ยดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็เหมือน XL7 ปกติแต่ว่าจะมีแบตที่เขียนว่าไฮบริดตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปลองทดสอบการขับขี่สั้นๆกันนะแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าฟีลลิ่งการขับขี่ของ XL7 Hybrid คันนี้เป็นยังไงครับเครื่องยนต์ที่ให้มาเนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรระบบไฮบริดนะครับมอเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์ขนาดเล็ก 2.4 แรงม้านะครับแรงบิดประมาณ50นิวตันเมตรนะครับ Total Output แรงม้านะครับอยู่ที่105แรงม้าแรงบิดอยู่ที่138นิวตันเมตรนะครับแต่ว่าเมื่อทดสอบแล้วเนี่ยพอมันมีระบบไฮบริดไปช่วยอ่ะมันจะไม่ได้อื่นเหมือนรถเครื่อง 1.5 mini MPV แบบปกติทั่วไปนะครับก็ทำให้การขับขี่เนี่ยมันก็ไปในทางที่สนุกนะครับบวกกับตัวแพลตฟอร์มที่Hard Tech อ่ะที่เขาแนะนำมาเมื่อตอนที่เขาบรีฟให้เราใช้สินฟังดูนะเขาบอกว่าแพลตฟอร์ม Hard Tech เนี่ยก็เน้นในเรื่องของค่า CG ที่ต่ำแข็งแรงนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของเรนด้วยนะประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็เก็บเสียงด้วยนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เขาเป็นเอกลักษณ์ของ Suzuki เขาเลยนะตาเส้นเปลืองน้ำมันเนี่ยเขาขึ้นโชว์จริงๆว่าเป็น12กิโลเมตรต่อลิตรนะเห็นปะมันไม่ได้ประหยัดเลยอ่ะจะรู้สึกว่ามันช่วยให้รถมันขับสนุกเฉยๆนะครับก็ไม่ได้เป็นรถที่ดูประหยัดน้ำมันมากแต่ว่าระบบไฮบริดเนี่ยมาช่วยส่งเสริมในเรื่องของอัตราเร่งที่มันดีขึ้นนะครับอาจสินมองว่าแบบนั้นนะถังน้ำมันนะครับอยู่ที่45ลิตรนะครับทำเลนส์ต
ัวคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดเนี่ยเขาจะขึ้นอยู่ที่480กิโลเมตรนะครับโดยประมาณครับแล้วหน้าจอตรงกลางตรงนี้เนี่ยก็รองรับ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ Android Auto ด้วยแต่ว่าต้องเสียบสายนะครับนี่แบบนี้นะครับจอเขาให้มาใหญ่มากประมาณ10นิ้วได้นะครับก็ถือว่าเวลาเราขับแล้วเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเมื่อเราขับแล้วอะจอมันจะไม่ลอยลอยข้างบนนะครับเหมือนรถยนต์หลายๆค่ายนะเขาจะฟิตลงมาหลบหลบตัวแดชบอร์ดด้านบนลงมาทำให้เวลาเราขับเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยเกะกะลูกตาเท่าไหร่นะนี่เห็นไหมจะโล่งๆแบบนี้เลยนะครับทัศนวิสัยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับระบบความปลอดภัยไม่มีอะไรมาให้เลยนะแต่ว่าตอนนี้เขาจะมีกล้องบันทึกภาพการขับขี่มาให้เฉยๆนะครับถือว่าเป็นเซฟตี้มาตรฐานของรถสมัยใหม่ๆนะแต่ว่าไม่ได้มีกล้อง ADAS ระบบความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย Suzuki เขาไม่ให้อะไรมาเลยอ่ะแบบเพลนมากนะครับมีแค่หน้าจอเนี้ยที่ดูล้ำที่สุดละก็ตามสไตล์รถยนต์ Eco แหละสินมองว่านะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของอะไรที่มันแบบโอเวอร์ฟังก์ชันอะไรเงี้ยเท่าไหร่แต่ตัว Air เนี่ยเป็นแบบออโตเมติกมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งใน Suzuki XL7 Hybrid ครับ3 2ไปครับร้อยแล้วนะครับโอ้โหนี่เร่งนี้เขาถือว่าจัดจ้านเหมือนกันนะนี่ใน XL7 Hybrid นะครับแล้วก็เวลาเราโยนโค้งต่างๆเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะทั้งที่ตัวเขา Clearance เนี่ยเขามีมาถึง200มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าการโครงตัวเนี่ยถือว่าเก็บอากาศได้ดีมากเลยมันจะไม่โครงเยอะนะครับใน XL7 ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยใน XL7 ที่ให้แพลตฟอร์มตรงนี้มาช่วยได้เยอะมากเลยนะทำให้ตัวช่วงล่างเนี่ยก็ไม่ทำงานหนักด้วยนะครับตัวมอเตอร์เนี่ยมันเป็นมอเตอร์ขนาดเล็กนิดเดียวเองมันไม่สามารถที่จะวิ่งแบบเพียว EV ได้เหมือนรถยนต์ไฮบริดที่เราคุ้นเคยกันนะครับคันนี้ตัวมอเตอร์เนี่ยเขาจะมาช่วยส่งเสริมอัตราเร่งของตัวเครื่องยนต์เท่านั้นเองนะแล้วก็แบตเตอรี่ไฮบริดของเขาก็ลูกก็เล็กนิดเดียวเองด้วยนะครับน่าจะเน้นในเรื่องของอัตราเร่งที่ดีกว่าเครื่อง 1,500 ปกติอันนี้สินทดสอบมารู้สึกแบบนี้นะครับก็เลยมาแชร์กันนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยก็กระชับเหมือนกันนะครับก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่เซตน้ำหนักมาค่อนข้างที่จะดีเลยส่วนตัวถึงมองว่าก็ให้ความมั่นใจสูงเหมือนกันนะ Suzuki นี่ทำรถขับสนุกเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาทดสอบรถ Suzuki นะครับก็ถือว่าแอบอึ้งเหมือนกันตอนแรกเราก็มอง Suzuki ว่าเอาจริงยอมรับว่าเป็นรถที่ดูไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเลยแต่เมื่อเรามาลองขับดูแล้วจริงๆเฮ้ยมันทำรถเล็กขับสนุกนะครับแล้ว Suzuki เขาขึ้นชื่อในเรื่องของการทำเคคาร์ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทำรถเล็กอยู่แล้วนะครับเขาก็มีโน้ตฮาวในการพัฒนาเครื่องยนต์พัฒนาตัวโครงสร้างอยู่แล้วนะครับพอเราได้มาสัมผัสรถยนต์ของ Suzuki จริงๆแล้วอะเฮ้ยมันเจ๋งว่ะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับที่เราได้มีประสบการณ์ที่ดีนะครับกับรถของ Suzuki นะครับและเชื่อว่าต่อไปเราคงมีโอกาสได้ทดสอบรถยนต์ Suzuki อีกหลายรุ่นเหมือนกันในอนาคตต้องรอติดตามกันครับใครที่สนใจรถยนต์ Suzuki XL7 Hybrid นะครับสินเชื่อว่าเอาไปใช้ในรูปแบบครอบครัวนะครับในราคาที่ย่อมเยาขนาดนี้เนี่ยต้องถูกใจหลายๆครอบครัวแน่นอนนะครับสำหรับรถMPV ไซส์เล็กๆขับในเมืองง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยที่ครบครันกว้างขวางแบบนี้เนี่ยรับรองว่าไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับโอ้โหเป็นยังบ้างครับกับฟีลลิ่งการขับขี่ของ Suzuki XL7 Hybrid นะถือว่าเป็นรถยนต์ MPV ยกสูงที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นระบบไฮบริดรุ่นแรกในเซกเมนต์เลยนะที่ให้ระบบไฮบริดมาแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยทำได้ขับสนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้มีประสบการณ์กับ Suzuki นะเครื่องยนต์เขาเนี่ยโหขับสนุกจัดจ้านจริงๆส่วนตัวราคาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปรู้กันนะครับในงาน Motor Show ที่กำลังจะถึงนี้นะครับหรือว่าอยากดูรถตัวจริงเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ในงาน Motor Show นะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่าย Suzuki ทั่วประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณ Suzuki Motor ประเทศไทยด้วยที่พาสินนะครับมาร่วมทดสอบ Suzuki XL7 Hybrid คันนี้นะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินอัศดาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางคือความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ